โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเซตติ้งนะครับของ EA Grow Trade by iCafe FX นะครับซึ่งจริงๆ EA ตัวนี้เนี่ยมันออกแบบมาสำหรับทองคำนะครับไทม์เฟรมที่เทรดได้ก็คือ M1 M5 M15 นะครับแล้วก็ส่วนเป็น Forex เนี่ยก็จะเทรดได้ประมาณคู่ GU EU 2คู่นี้นะครับก็พอได้นะครับอันนี้ผมทดสอบด้วยทุน100เหรียญสแตนดาร์ดนะครับซึ่งมีความเสี่ยงสูงก็หมายความว่าทุนมันค่อนข้างต่ำนะแต่ผมโอเวอร์เทรดก็คือทดสอบระบบนะครับวันนี้ก็ได้มา14เหรียญแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเซตติ้งกันเอาเฉพาะ M1 ก่อนแล้วกันอันนี้เป็นไทม์เฟรม M1 นะครับวิธีการเซตนะครับให้คุณกดที่คีย์บอร์ด F7 นะครับ F7 นะครับMy Order Only ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเลขแมจิกนะครับเลขแมจิกก็คือเปิดใช้แมจิกนั่นแหละนะครับถ้าเกิดกรณีคุณจะเปิดเทรด3ไทม์เฟรมพร้อมกันจำเป็นจะต้องใช้ตัวเลขตรงนี้ให้มันต่างกันนะครับอย่าง M1 ผมก็อาจจะใส่111นะครับแล้วก็ส่วนที่คุณจะต้องยุ่งก็คือ Start Lot นะครับจะใช้ Lot Start เท่าไหร่ให้เหมาะกับคุณผมแนะนำเป็นบัญชีไมโครจะปลอดภัยกว่านะครับอันนี้ผมเทสโอเวอร์เทรดพร้อมระเบิดอยู่แล้วนะครับสตาร์ทลอส 0.01 มัลติพลายเออร์ก็คือตัวคูณนะครับสามารถตั้งต่ำกว่านี้ได้นะครับเป็น 1.11 ขั้นต่ำสุดนะครับแต่ว่า 1.2 มันก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรมากเทคโปรฟิตไม่ต้องไปปรับครับก็เป็น30ปิ๊บนะครับ30ปิ๊บเท่ากับ300จุดนะครับ30ปิ๊บเท่ากับ300จุดเดี๋ยวหมอโน้ตแพดมาให้นะครับ30ปิ๊บเท่ากับ300พอยต์หรือจุดนะครับโอเคทีนี้เคลียร์นะ Stop Loss ถ้าจะใช้นะครับต้องตั้งไปถึง300หรือ 3,000 จุดแต่ผมไม่แนะนำให้ตั้งเพราะว่ามันมีระบบขายหมูออโต้นะครับขายหมูออโต้ตรงนี้สามารถใส่ติดลบได้นะครับเช่นถ้ามันออกออเดอร์เกิน5ไม้ไปไม้10ไม้15อย่างเงี้ยสมมุตินะครับลากจริงๆคุณก็อาจจะตั้งลบ20ดอนมันก็จะขายให้ที่ลบ20ดอนเป็นต้นถ้าปิดใช้ก็ค่าโรงงานจะเป็น2นะครับ Super Pick at Order ก็คือถ้ามันเกิน5ไม้เมื่อไหร่เตรียมขายหมูทันทีขายหมูตรงนี้สามารถมาใส่ในช่องนี้ได้ด้วยนะครับในช่อง Super Pick ตรงนี้นะครับจะไม่ต้องใส่ในอินพุตก็ได้เช่นถ้ามันออก 3-4 ไม้คุณอยากจะขายหมู1เหรียญก็ตั้งไปถ้าโอเวอร์เทรดนะครับส่วน DD Stop ตัวนี้สำคัญพอสมควรเพราะว่าเนื่องจากเราไม่ได้ใช้ SL คุณรับความเสี่ยงได้เท่าไหร่คุณก็ตั้งไว้เท่านี้เช่นในตัวอย่างผมใช้ลบ 50% หมายความว่าถ้าผมมีทุน100ดอลถ้ามันลบไป50เหรียญ EA จะดีดตัวออกทันทีนะครับก็คือแนะนำให้เปิดใช้ตามความเสี่ยงที่คุณรับได้นะครับส่วนค่าตรงช่องนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันค่าโรงงานทั้งหมดไม่ต้องใช้นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือระบบกรองเทรนแบบใหม่นะครับใช้ MA filter ไทม์เฟรมใหญ่มาเทรดไทม์เฟรมเล็กนะครับซึ่ง M1 ผมไม่เปิดนะครับ M1 ผมไม่เปิดนะครับระบบหลบข่าว avoid new ก็คือหลบข่าว medium high หรือข่าวส้มและข่าวแดงเท่านั้นจะเห็นได้ว่าทองเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วที่มันสวิงขึ้น 6,000 ถึง 7,000 จุดเนี่ยเพราะข่าวถ้าเราหลบข่าวก่อน1ชั่วโมงและหลังข่าวจบข่าว1ชั่วโมงก็เท่ากับว่าไม่มีออเดอร์ชุดนั้นอีกเลยนะครับแต่เนื่องจาก M1 มันเทรดค่อนข้างบ่อยนะครับเราก็เลยจะต้องใช้การกำหนดเวลาเทรดให้มัน GMT+7 หรือเวลาไทยแลนด์นั่นหมายความว่าผมบังคับให้ M1 เทรดเริ่มเทรดตั้งแต่ตอนเที่ยงวันจนถึง4ทุ่มและหยุดเทรดนะครับอันนี้เป็นสำหรับ M1 นะครับ M1 setting สำหรับ M1 นะครับจริงๆคุณจะเปิดกองเทรนก็ได้นะถ้าเปิดกองเทรนมันก็จะ follow เทรนของมันไปแต่ออเดอร์มันจะออกน้อยลงแค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาดูส่วนของ M5 M15 M5 เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็ magic มันต้องเลขต่างกันเห็นไหมผมก็ใส่2233ให้มันไม่ตรงกันอ่ะใส่เลขอะไรก็ได้มั่วๆไปเลยนะครับแล้วก็หลอดไซส์ที่ต้องการอย่างที่ผมบอกนะฮะว่า100เหรียญนี่ผมโอเวอร์เทรด
นะครับเพราะผมเปิดทองเทนก็คือมันจะ follow เทนอย่างเดียวเลยนะครับถ้าทองขึ้นมันก็จะ buy อย่างเดียวไม่มีเซลเลยนะครับแต่ออเดอร์ก็จะน้อยลงอย่างอื่นผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับส่วน stop Thailand Friday นั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณเปิดใช้ True วันศุกร์มันจะหยุดเทรดไม่เทรดเลยนะครับไม่เทรดเลยวันศุกร์ของประเทศไทยโอเคในคลิปนี้ผมมาออเดอร์มันมาพอดีเลย M1 นะครับ M1 มีออเดอร์มานะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะจบไหมออกเซลเพราะว่าอะไรถึงออกเซลเพราะว่าผมปิดกองเทนไงถ้าเปิดกองเทนมันจะไม่ออกเลยนะเซลแต่ M1 มันจบไวครับมันก็เลยไม่จะเป็นต้องกองเทนเท่าไหร่แต่สำคัญสุดเลยคือต้องตั้งเวลาอย่าให้มันเทรด24ชั่วโมงเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับถ้ามีข่าวไม่จำเป็นต้องกลัวเพราะว่ามันตั้งหลบข่าวเอาไว้แล้วก่อนข่าว60นาทีมันจะขึ้นตัวแดงเถือกตรงนี้เลยว่า avoid new นะครับ avoid new stop trade ขึ้นตัวแดงเหลืองแดงเถือกเลยเดี๋ยวคุณจะเห็นเองนะครับข่าวที่เข้ามาก็คือมันจะแจ้งตรงนี้ว่า coming news นะครับก็คือข่าวมีข่าวอะไรบ้างในอีกนาทีนะครับถ้าเป็นข่าวเหลืองมันก็ไม่หลบแต่ถ้ามันเป็นข่าวแดงข่าวส้มมันจะหลบนะครับมันก็จะไม่ขึ้นเทรดเลยก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงไปได้เยอะเพราะว่า M1 เนี่ยมันค่อนข้างเซนซิทีฟพอสมควรก็คือมันไวนะครับมันไวจะเห็นได้ว่าเนี่ยมันใกล้จะบวกแล้วเห็นไหมฮะผมก็ตั้งบวกละฟ้าละผมก็ตั้งเอาไว้เที่ยงวันถึง24เที่ยงวันถึง4ทุ่มไม่ต้องเทรดละนะครับหรือใครจะไปปรับแต่งเพิ่มเติมอยากจะเทรดบ่าย2อะไรอย่างเงี้ยก็เทรดไปนะครับแล้วก็มีระบบกองสเปซให้อีกนะครับกันสเปซทางตอนเช้าๆมันก็จะไม่เทรดนะครับแต่นี่ถ้าตั้งเวลาด้วยมันก็ไม่เทรดอยู่แล้วเพราะเช้าๆตลาดเปิดสเปซทองมันชอบผ่านก็เหมือนบีบบังคับมันไม่ให้เทรดในตัวนะครับซึ่งเป็นค่าโรงงานก็เหมาะสมแล้วถ้าไม่เกิน50จุดถ้ามันถ่างไป70จุดก็ไม่เทรดมีสัญญาณก็ไม่ออกนะครับก็วิธีใช้ก็มีเท่านี้นะครับแล้วก็ฟ้าแล้วเรียบร้อย M1 นะครับเดี๋ยวมาดูการมันจะจบไหมอันนี้ผมโอเวอร์เทรดจริงๆนะไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมเทสระบบส่วน S15 เห็นไหมผมก็ใส่แมจิกเป็น4444ก็คือตัวเลขไม่เหมือนกันสตาร์ท0อยู่03นะครับถ้ามันออกมา7ไม้นี่ระเบิดแน่นอนนะครับก็คือเอาง่ายๆอ่ะเทสพร้อมแตกเพราะว่าผมมีกรองเทนอยู่นะครับข้อเสียของเวอร์ชันนี้คือไม่สามารถแบ็คเทสได้ไม่ใช่ผมปิดแบ็คเทสนะครับเนื่องจากระบบกองเทนมันเป็นมัลติไทม์เฟรมนะครับมันเป็นไทม์เฟรมใหญ่มันเลยแบ็คเทสไม่ได้ก็ต้องเทสจริงเท่านั้นนะครับสามารถไปทดลองบนเดโมได้นะครับเทสเดโมได้เลยนะครับก่อนรันจริงนะครับคู่มือการใช้ก็มีเพียงเท่านี้ครับส่วนจะเป็น GU คุณจะไปเล่น M15 M1 M5 ก็สูตรเดียวกับทองนะครับก็ไปลองใช้ดูนะครับก็สำหรับคลิปวิธีการใช้งานก็จะมีเพียงเท่านี้ครับแล้วก็ปล่อยมันรันไปบน VPS หลังจากรันเสร็จก็พับหน้าจอลงมาด้วยมันจะได้ลดโปรเซสลงนะครับมันจะลดโปรเซสลงนะครับโอเคเริ่มจะฟ้าแล้วเดี๋ยวมันดูกันมันจะฟ้าไหมนะครับฟ้าแล้ว50 จุดละจากสต็อปรีเวลนะสต็อปรีเวลเอ็มค่อนข้างแพงนะ100 จุดละจากในคลิปนี้จะเห็นว่ามันออกไวมากนะครับ100จุดละเดี๋ยวถ้ามันเกิน100กว่าจุดมันจะล็อกกำไรให้เดี๋ยวมันจะมี SL ขวางกำไรให้เดี๋ยวรอดูเลยครับตอนจบโอเคลงละอันนี้บัญชีจริงเทสจริงเงินจริงนะฮะเทสเวลาจริงด้วยตอนนี้เวลาไทยบ่าย 2:24 วันที่8 30วันที่31เดือน8ปี2020โอเคสต็อปรีเวลขวางแล้วSL ขวางแล้วเห็นไหมฮะพอมี TSL ขวางแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับจบละคือไม่มีทางขาดทุนยกเว้นมันจะย่อลงมากิน TSL ทีนี้เรามาดูใน M1 กันว่าเรารอออเดอร์ใน M1 เห็นไหมฮะมันจะเอา SL ขวางแล้วเห็นไหมง่ายไหมอันนี้ไม่กองเทนนะอันนี้ไม่กองเทนเพราะ M1 มันจะเร็วมันจะจบไวแล้วก็ปล่อยมันเผื่อมันไหลไป300จุดเราก็ได้300จุดเป็นต้นลงแล้วโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับไปลองใช้ดูครับก็ใช้ให้มันถูกต้องนะครับสำคัญนะครับ M1 ตั้งเวลาเทรดอย่าเทรดทั้งวันเพราะ M1 มันจะออกบ่อยนะครับแต่ผมปิดกองเทนเพื่อเพิ่มความเสี่ยงให้มันออกบ่อยขึ้น
เห็นไหมฮะมันไป200จุดแล้วถ้าพอใจจะขายก็ขายก่อนก็ได้ยังไม่ไป300จุดก็ไม่เป็นไรปล่อยมันนี่มันมี TSL ขวางแล้วนะครับก็มันจะเลื่อน TSL ตัวนี้จะเลื่อนออโต้นะฮะถ้าราคาลงมันจะเลื่อนลงมาอีกเลื่อนลงมาใกล้ๆกับ TP ให้มากที่สุดตาม Stop Level ของแต่ละโบรกเกอร์ถ้าโบรกเกอร์ที่ Stop Level ต่ำเราจะได้เปรียบตรงนี้นะครับเพราะ XM Stop Level มันค่อนข้างจะสูงมากนะครับประมาณ100นึงแต่มันก็จบได้นะมันก็จบได้นี่ Stop Level 100ถ้า Stop Level 0หรือ24เหมือนของโบรกเกอร์อื่นๆก็จะจบให้หน่อยถ้าเราดูมันจะย่อมากิน TSL แล้วก็ขายก่อนแต่ถ้ามันไม่ย่อเราก็ปล่อยมันเอาง่ายๆเราปล่อยมัน24ชั่วโมงอ่ะมันเทรดเองออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ